ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีวันที่3มิถุนายน2566วันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2566วันนี้เวลา 17:44 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2566และการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2566ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลหนึ่งคู่ที่ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านพาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาลัยจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์ที่หน้าธรรมาสน์ศิลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุตสมธรรมทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางและพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ต่อจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวฉัตรและธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลพระสงฆ์46รูป
จเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งอุบาเกงทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเกงแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ46รูปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระโพล่าต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนักร้องไร้สังกัดศรีสุวรรณเจออธิบดีปกครองสั่งยุบสมาคมพบแอบอ้างผู้อื่นมาจดจัดตั้งอดีตเลขานุการกรรมาธิการการกฎหมายเผยศรีสุวรรณเจออธิบดีปกครองสั่งยุบทิ้งสมาคมหลังพบแอบอ้างผู้อื่นมาจดจัดตั้งกลายเป็นนักร้องไร้สังกัดวันที่9มิถุนายน2566นายณพลเดชมณีลังกาคณะทำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการเมืองพรรคเพื่อไทยอดีตเลขานุการกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านายแมนรัฐรัตนสุคนอธิบดีกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุรรณจัญญาแล้วโดยมีเนื้อหาดังนี้ด่วนมีคำสั่งนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยลงวันที่9มิถุนายน2566แล้วมีคำแถลงดังนี้เรื่องเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยตามที่นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยทะเบียนเลขที่จอ 0.4785 2552ลงวันที่13พฤษภาคมพ.ศ2552สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่15ชอยปทุมคงคาถนนทรงสวัสดิ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครนั้นจากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีบุคคลผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจำนวนไม่น้อยกว่า3คนร่วมกันยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นท้องที่สำนักงานแห่งใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้นพร้อมกับแนบข้อบังคับของสมาคมรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกจำนวน11คนและข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังการจดทะเบียนสมาคมว่าบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้ที่จะสมัครสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจำนวน3คนให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องต้องกันว่าไม่เคยเป็นสมาชิกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแต่อย่างใดและผู้มีรายชื่อในบัญชีจำนวน2
รายให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องกันว่าไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยครั้งที่1/2551เมื่อวันที่66 พฤษภาคม 2551การที่นำรายงานการประชุมดังกล่าวแนบยื่นเป็นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครนั้นบุคคลดังกล่าวมิได้รู้เห็นด้วยแต่อย่างใดพยานหลักฐานจึงมีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา81กล่าวคือมีจำนวนสมาชิกไม่ครบ10คนจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา49ประกอบมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยทะเบียนเลขที่จอ 0.4785/2552 ลงวันที่13 พฤษภาคม 2552